ช้าครับท่านผู้ใหญ่ทุกท่านสวัสดีครับอาจารย์วิทิตประพรนะครับซึ่งท่านจะเป็นองค์ประชุมนะครับในวันนี้ในหัวข้อเรื่องวันต่อต้านการทรมานซ้อมทรมานสากลครับก็เรียนท่านวิรัตกัลยาณศิรินะครับรองประธานการอธิการนะครับการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วชาครับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่เวทีการนำเสนอและก็การเสวนานะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการทรมานในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆว่าแคปนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2550แล้วก็มีพันธกรณีหลายอย่างที่เราต้องปฏิบัติตามรวมทั้งการจัดทำรายงานซึ่งได้เสนอไปเมื่อวันที่4ธันวาคม2555ของรัฐบาลแล้วก็มีรายงานคู่ขนานของภาคประชาสังคมไปด้วยผมเองทั้งในฐานะส่วนตัวและก็ในฐานะที่ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมและก็ภาครัฐรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศด้านสิทธิชนหลายองค์การก็ได้ติดตามและก็มีส่วนร่วมนะครับในเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแคปนะครับและการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวตลอดมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีข้อสังเกตนะครับหลายประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับกับท่านทั้งหลายประเด็นแรกก็คือแต่ก่อนนี้การซ้อมทรมานในประเทศไทยนั้นมีอยู่อย่างด่านตื่นและก็เป็นประจำแต่หลังจากที่เราเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าการซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นลดลงพอสมควรแม้แต่ในความไม่สงบในภาคใต้เองนะครับซึ่งในระยะแรกก็มีปัญหานี้มากแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องลดลงแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าลดลงอย่างเป็นที่น่าพอใจซึ่งท่านก็จะได้รับทราบจากรายงานสถานการณ์การทรมานในประเทศไทยที่จะมีการนำเสนอในวันนี้การทรมานลดลงการเข้าเป็นภาคีมีผลอย่างหนึ่งนะครับแต่การรณรงค์เพื่อต่อต้านการทรมานนั้นคงไม่ได้เดียวกับมีการหวังผลที่จะให้มีการลดการซ้อมทรมานลงเข้ามาแต่ย่อมส่งผลนะครับที่เราหวังว่าจะมีการผลักดันให้มีการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะยิ่งกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและก็มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐเนี่ยให้มีการปฏิรูปหรือมีการปรับปรุงยิ่งขึ้นและก็คงไม่ได้หมายความว่าต้องการให้มีการลดการซ้อมทรมานเท่านั้นแต่อาชญากรรมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัดตอนหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า extra judicial killing หรืออุ้มฆ่าหรือการบังคับให้หายสาบสูญหรือที่เราเรียกภาษาไทยง่ายๆว่าอุ้มหายก็ต้องลดลงด้วยที่ผ่านมาบางครั้งการซ้อมทรมานลดลงแต่การอุ้มฆ่าอุ้มหายเพิ่มขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอาชญากรรมของรัฐการเกิดขึ้นนั้นย่อมส่งให้เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัวแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นักธุรกิจใหญ่ถูกอุ้มหายไปนะครับแล้วก็อุ้มฆ่าก็ส่งผลสะเทือนต่อความรู้สึกความมั่นคงนะครับของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่ตรงข้ามกับรัฐบาล
กิดความรู้สึกไม่มั่นคงเป็นอย่างมากและที่สำคัญที่สุดที่ผมสังเกตก็คือว่าถ้าการรณรงค์ต่อต้านการทรมานการอุ้มฆ่าการอุ้มหายซึ่งแน่นอนต้องมีการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลให้กับสังคมจะมีผลอย่างสำคัญในการที่จะทำให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะยิ่งสิทธิในชีวิตและสิทธิในร่างกายไปที่รับรู้เข้าใจและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากประชาชนและก็รัฐมากขึ้นซึ่งน่าจะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการรณรงค์นะครับให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตด้วยเพราะว่าการซ้อมทรมานการบังคับให้หายสาบสูญนะครับการฆ่าตัดตอนล้วนแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันคือสิทธิในชีวิตและร่างกายสิ่งที่ผมตระหนักแล้วก็พวกเราได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการรณรงค์นะครับตามพันธกรณีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานก็คือความร่วมไม้ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับในสังคมไทยมีความร่วมมือกันทั้งจากภาคเอกชนกับภาครัฐคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นที่อันหนึ่งนะครับที่จะต้องกล่าวถึงกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องยกย่องที่ได้ร่วมมือกับภาคประชาสังคมในเรื่องนี้เป็นอย่างดีรวมทั้งรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาการมาธิการชุดต่างๆนอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกันระหว่างองค์กรในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งส่วนที่เป็นองค์กรภาครัฐนะครับระหว่างประเทศและองค์กร NGO ระหว่างประเทศด้วยซึ่ง 5-6 ปีที่ทำงานร่วมกันมานั้นแน่นอนว่าในบางเรื่องก็ยังไม่ได้รับความสำเร็จแต่หลายเรื่องก็ใกล้เข้ามาแล้วครับผมยกตัวอย่างเช่นการอนุวัติกฎหมายภายในประเทศนะครับเพื่อที่จะให้รัฐไทยสามารถที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีตามรัฐสัญญาต่อต้านการทรมานได้ซึ่งนอกจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วปัจจุบันเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรที่ได้จัดทำร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาของอาญาโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแน่นอนว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านรัฐสภาเป็นกฎหมายก็คงไม่ได้หมายความว่าพันธกรณีตามรู้สัญญาทั้งหมดจะรับการปฏิบัติยังจะมีอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการกำหนดเป็นนโยบายหรือกระทั่งมีกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นประเด็นที่จะมีการนำเสนอในวันนี้ก็คือสถานการณ์การทรมานในประเทศไทยซึ่งจะเสนอในมุมของการชดใช้เยียวยาซึ่งได้จากการศึกษานะครับขององค์การพัฒนาเอกชนคือมูลที่ภาษาวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ทนายความมุสลิมแล้วก็ Amnesty International ที่หลายๆส่วนร่วมกันนะครับจะทำเป็นรายงานหนังสือฉบับเดียวมานะครับในวันนี้ผมเองนะครับในฐานะที่เป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับก็มีความยินดีที่ได้มาร่วมในงานนี้แล้วก็ผมจะอยู่ได้ไม่นานแต่เรามีเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับร่วมประชุมอยู่กับท่านตลอดทั้งเช้านี้
แล้วก็คิดเห็นนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับที่ได้จากที่ประชุมทางคณะกรรมการรูปกฎหมายโดยนายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผมเชื่อนะครับรวมทั้งคณะกรรมการด้วยก็จะรับไปเพื่อที่จะนำไปดันหรือทำให้เป็นรูปธรรมในการที่จะทำให้รัฐไทยสามารถที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีนะครับภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับและอย่างมีประสิทธิภาพก็หวังว่าการสัมมนาในวันนี้จะได้รับความสำเร็จตามความประสงค์กันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่เคารพทั้งหลายพี่น้องที่เคารพครับยิ่งกลุ่ม NGO กลุ่มรัฐทางที่ดีประชาชนทั่วไปครับ Good morning everyone this humble speech will be in the Thai language however I will be staying here for most of the morning and if you wish to ask questions during the break in English you're most welcome กราบเรียนท่านที่เคารพขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่ให้โอกาสผมมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนมิตร NGO และคณะครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันพิเศษอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นวันที่เราระลึกถึงเหยื่อของการทรมานและระลึกถึงครอบครัวของเหยื่อของการทรมานที่พี่น้องในช่วงการทำงานในช่วงชีวิตอาจจะเคยพบเหยื่อหรือครอบครัวที่ถูกกระทบไม่มากก็น้อยผมจำได้ว่าครูผมเวลาผมอยู่อนุบาลครูโทษตอนประถมนะฮะครูผมก็เป็นเหยื่อของการทรมานในช่วงสงครามโลกที่สองแล้วก็ยังฝันร้ายอยู่ตลอดยังฝันร้ายอยู่ตลอดนะครับและเหยื่อบางคนเนี่ยก็ถึงขั้นจะว่าสติสูญหายไปเลยเนื่องจากการทรมานที่เกิดขึ้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากครอบครัวก็ตามมาตามลำดับนะครับซึ่งน่าเศร้าน่าโศกยิ่งครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทำต่อกันและกันบางครั้งที่น่าวิตกอย่างยิ่งจึงต้องมีหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อถนอมเพื่อรณรงค์ให้เราเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับเช้านี้ผมอยากจะช่วยคุยสบายๆนะครับใน5หลักการ1คือข้อคิดทั่วไป2คือพัฒนาการในเวทีระหว่างประเทศที่กระทบเรา3คือวิวัฒนาการในกรอบของตัวอนุสัญญา CAT หรือต่อต้านการทรมานและ Cruel Inhuman Degrading Treatment การปฏิบัติที่โหดร้ายครับ4คือความเชื่อมโยงกับประเทศไทยแล้วก็5คือแนวโน้มสู่อนาคตประเด็นแรกที่ฝากไว้ในข้อคิดทั่วไปก็คือการทรมานนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความผิดทางกฎหมายทางศีลธรรมทุกอย่างไม่มีข้อยกเว้นไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นได้เพื่อมาทรมานต่อมนุษย์ no exceptions เป็นสิทธิ์ที่จะไม่ถูกทรมานแบบเด็ดขาดในกรอบสังคมระหว่างประเทศนอกจากนั้นนักกฎหมายจะบอกว่าเป็นกฎหมายเด็ดขาดซึ่งแม้แต่สนธิสัญญาหรือกฎหมายของรัฐอื่นก็จะขัดไม่ได้เราจะเรียกว่าเป็นกฎหมายเด็ดขาดศัพท์กฎหมายเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็น jus cogens เป็นกฎหมายที่ผูกมัดอย่างเด็ดขาดไม่สามารถมีอื่นมาขัดได้แม้แต่กฎหมายอื่นก่อนหรือหลังก็ขัดไม่ได้เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศแล้วก็เป็นอาชญากรรมในประเทศถ้าเป็นระบบถ้ากว้างขวางและประทุษร้ายต่อประชาชนก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วยเป็น crime against humanity ด้วยซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับกลไกสากลเช่นศาลอาญาระหว่างประเทศในปัจจุบันมีตัวตนบางคนกำลังถูกโอนไปสู่ศาลอาญาเนื่องจากเรื่องการประทุษร้ายมนุษย์ในฐานที่เป็นการทรมานถ้าเกิดในสงครามแม้แต่หนเดียวก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามเป็น war crime ได้
และอยู่ในจารีตประเพณีของประเทศที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่จำเป็นต้องมีการยินยอมของรัฐ 100% จารีตของโลกส่วนมากบอกแล้วว่าผิดถ้ารัฐใดจะทำก็ผิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยินยอมของรัฐนั้นแต่อย่างใดถูกผูกมัดอยู่แล้วรัฐะอันหนึ่งที่ผมกำลังคลุมให้สหประชาชาติตอนนี้นะครับซึ่งผมไม่ต้องเอ่ยมีหลักฐานเยอะแยะเป็นนโยบายแห่งรัฐที่มีการประทุษร้ายที่เรียกว่าเป็นการทรมานทั้งทรมานชายหญิงและเด็กเป็นต้นซึ่งน่าเศร้ายิ่งและในกรอบสากลนั้นการทรมานถือเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศดังนั้นเกิดที่ไหนก็น่าจะฟ้องที่ไหนได้เกิดขึ้นที่ไหนก็น่าจะฟ้องที่ไหนก็ได้กล่าวคือรัฐถักทั่วไปน่าจะดีที่เขาเรียกว่า universal jurisdiction คลุมการกระทำของฝ่ายใดก็ได้ที่ไหนเนื่องจากเป็นการผิดระหว่างประเทศประเด็นนี้ก็ฝากคิดสำหรับประเทศไทยด้วยในเรื่องกฎหมายใหม่ประเด็นที่สองที่ฝากไว้คือแนวโน้มวิวัฒนาการระหว่างประเทศซึ่งตราสารในส่วนที่สัญญาแถลงการเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดถึงแม้วันนี้เรามาพูดถึงอนุสัญญาที่เรียกว่าแคทต่อต้านการทรมานแต่ตราสารนานมาแล้วก็พูดว่าทำไม่ได้ในเรื่องนี้ปฏิญญาสากลระหว่างประเทศปฏิญญาสากลของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนในปี1948ก็พูดไปแล้วในมาตรา5และก็5ห้ามไว้แล้วนะครับกติการะหว่างประเทศของปี1966ว่าด้วยสิทธิพลเรือนและการเมืองก็ห้าม แล้วก็มีอนุสัญญาแคทที่เป็นประเด็นวันนี้ของปี1984ที่บังคับใช้ในปี1987วันนี้ของปี1987โลกผูกมัดถูกผูกมัดโดยตัวสนธิสัญญานี้นี่คือประเด็นที่เราระลึกถึงวันนี้การผูกมัดของสนธิสัญญาแคทในปี1987วันที่26มิถุนายนและนอกจากนั้นสนธิสัญญาแคทมีพิธีสารมีสนธิสัญญาเสริมอีกนะครับที่เรียกพิธีสารซึ่งตั้งระบบการตรวจตราก่อนเกิดเหตุขึ้นมาด้วยซึ่งประเทศไทยยังไม่เป็นภาคีมิสารนี้นะครับถึงแม้เป็นภาคีของทั้งกติกาเช่นว่าและอนุสัญญาแคทห้ามทรมานแล้วสนธิสัญญาอื่นก็เกี่ยวข้องนะครับเช่นสนธิสัญญาห้ามอุ้ม enforce disappearances ซึ่งประเทศไทยลงนามแล้วแต่ไม่เป็นภาคีมันมีการเกยกันระหว่างการอุ้มและการทรมานคดีคุณสมชายก็ทราบกันอยู่มีรายจิตสูญหายถูกอุ้มคุณสมชายก่อนสูญหายก็เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องให้มีความเป็นธรรมในคดีการทรมานของเหยื่อเชื่อมกันโดยตรงแม้แต่ระหว่างประเทศกับไทยแม้แต่เรื่องอุ้มกับเรื่องการทรมานโดยเฉพาะผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนนะครับในคดีนั้นและตราสารอื่นในระดับภูมิภาคก็ถือก็เยอะแยะยุโรปก็มีตราสารโดยตรงมีกระบวนการกลไกตรวจสอบโดยตรงในเรื่องนี้ด้วยแต่ทุกภูมิภาคที่มีตราสารก็จะมีการห้ามทรมานประเด็นที่3ที่ฝากไว้ก็คือเนื้อหาสาระของอนุสัญญาแคทเองซึ่งไม่น่าจะลืมถึงซึ่งอันนี้ก็เป็นจะเรียกว่าเช็คลิสต์หรือรายการที่เช็คได้ว่าในรัฐะเราบังคับใช้ปฏิบัติตามมากน้อยเพียงใดซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีถูกผูกมัดโดยนิติกรรมอันนี้อยู่แล้วในหลักสากลนะครับข้อคิดที่อาจจะได้รับการครอบคลุมจากอนุสัญญานี้รวมถึง1นิยามหลายประเทศขาดนิยามของแคทขาดนิยามของการทรมานประเทศไทยห้ามการทรมานอยู่แล้วแต่ไม่มีนิยามรัฐธรรมนูญมาตรา32ก็ห้ามกฎหมายก็ห้ามแต่ไม่มีนิยามดังนั้นมูลค่าเพิ่มของอนุสัญญาแคทคือการนิยามคือมีนิยามโดยตรงที่ฝากไว้ว่ารัฐจะต้องมีกฎหมายที่นิยามด้วย ซึ่งตอนนี้กำลังจะผ่านสภา นิยามคืออะไรคือการทรมานอนุสัญญาแคทได้ระบุไว้เลยว่าเป็นการประทุษร้ายโดยเจตนาไม่ว่าทางกายหรือจิตใจนะครับโดยเฉพาะที่กระทำโดยฝ่ายราชการหรือในนามของราชการเพราะเรื่องสิทธิชนเป็นเรื่องราชการที่ทำนะครับเรียกร้องต่อรัฐนะครับในการกระทำผิดและจะเกี่ยวข้องกับ1ใน4อย่าง1คือบีบให้สารภาพซึ่งอันนี้ส่วนมากเราก็นึกว่าเรื่องทรมานคือบีบให้สารภาพแต่ไม่ได้เรื่องนี้อย่างเดียวครับ2คือเพื่อลงโทษบุคคลนั้นลงโทษอย่างไม่ถูกต้องไม่ได้ผ่านศาล3คือเพื่อข่มขู่
หรือรุนแรงต่อเขาและ4คือเพื่อเลือกปฏิบัติต่อเขา discrimination นี่คือ4ฐานของการทรมานคนทั่วไปจะนึกถึงฐานแรกเท่านั้นคือบีบให้ทรมานให้สารภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีก3ก็ไม่น่าจะลืมนะครับและที่สำคัญมากคืออนุสัญญาห้ามทรมานห้ามการทรมานและ CID Cruel Inhuman Degrading Treatment การปฏิบัติที่โหดร้ายขัดกับศักดิ์ศรีของมนุษย์ย่ำยีศักดิ์ศรีนะครับซึ่ง CID นั้นการกระทำผิดคือการทรมานนั้นอาจจะครอบคลุมไม่ใช่แต่ตัวแทนของรัฐเท่านั้นแต่คนทั่วไปก็ได้อันนี้ไม่น่าจะลืมครับเพราะฉะนั้นที่ห้ามคือ torture ซึ่งจะเกี่ยวกับรัฐาและ CID ซึ่งเกี่ยวกับทั่วไปแม้แต่ในบ้านและในโรงเรียนกระทำโดยปัจเจกธรรมดาก็ถูกห้ามได้ภายใต้คอนเซ็ปต์ของ CID Cruel Inhuman Degrading Treatmentแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่ากรรมการของสหชาติเนี่ยเข้าไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนะไม่ใช่แต่ในคุกเท่านั้นแต่ในบ้านด้วยในโรงเรียนด้วยโดยเฉพาะการประทุษร้ายในบ้านในโรงเรียนด้วยประเด็นที่สองที่ฝากไว้ภายใต้รูปสัญญานี้คือไม่มีข้อยกเว้น no exceptions เป็นสิทธิ์ที่จะไม่ถูกทรมานอย่างเด็ดขาดนอกจากนั้นมาตรา3จะเกี่ยวข้องกับผู้อพยพลี้ภัยอย่างยิ่งคือห้ามส่งบุคคลที่มีเหตุที่กลัวได้ว่าอาจจะถูกทรมานนั้นห้ามส่งเขากลับเขตแดนดินแดนไหนที่อาจจะถูกทรมานอันนี้จะเกี่ยวข้องกับอพยพลี้ภัยอย่างยิ่งในหลักที่ว่าไม่ถูกผลักดันกลับหรือหลักสากลจะบอกว่า non refoulement ไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดประเด็นที่4คือนุสัญญาระบุว่าน่าจะต้องครอบคลุมเรื่องการพยายามที่ทรมานด้วยก็เป็นการประทุษร้ายด้วยนะครับเป็นความผิดด้วยนอกจากนั้นประเด็นที่5สนธิสัญญานี้อนุสัญญานี้ฝากว่าน่าจะต้องมีอำนาจของรัฐนอกขอบเขตของตนได้ด้วยโดยเฉพาะในหลัก universal jurisdiction คลุมการกระทำผิดนอกเขตแดนของตนถึงแม้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับคนชาติของตนหรือดินแดนโดยตรงด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อฝากคิดสำหรับคนไทยอันหนึ่งที่เป็นประเด็นภายใต้สนธิสัญญาแคทนะครับก็คือจะต้องมีระบบที่ตรวจสอบที่ได้ผลมีการพัฒนาการศึกษากับเจ้าหน้าที่และฝ่ายอื่นเพื่อกันไม่ให้มีการทรมานมีหลักเกณฑ์ที่ชัดในการซักถามบุคคลนะครับและที่สำคัญมากสำหรับวันนี้ในข้อ14คือระบุว่าต้องมี redress มีเยียวยาให้เยอะนะครับรวมถึงการชดใช้ที่เพียงพอซึ่งในหัวข้อนี้คณะกรรมการของแคทคณะกรรมการตรวจสอบสุขชาติได้ขยายความด้วยโดยมีที่เรียกว่า general comment การตีความเนี่ยซึ่งมูลนิธิได้แปลเป็นภาษาไทยแล้วมีการแจกจ่ายวันนี้ขอให้ท่านดูเอกสารที่แจกด้วยนะครับ general comment ที่เกี่ยวกับ redress หรือการเยียวยาที่สำคัญอีกอย่างภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ก็ระบุว่าในข้อ15การให้ความหรือการให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการทรมานนั้นยกมาใช้ในศาลไม่ได้ที่ไม่ได้กับการบีบให้สารภาพยกมาใช้ไม่ได้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับและสุดท้ายแกนกลางของอนุสัญญานี้ก็คืออนุสัญญานี้ระบุถึงระบบการที่รัฐจะต้องเสนอรายงานเป็นระยะเพื่อตรวจสอบตนเองหนึ่งส่วนและถูกตรวจสอบโดยกรรมการเฉพาะที่ตั้งขึ้นโดยสหประชาชาติก็คือเรียกว่า CAT Committee ซึ่งประเทศไทยในฐานะเป็นภาคีนะครับตอนนี้เสนอรายงานแล้วหาได้บนเว็บและในอนาคตอีกไม่นานภายในปีหน้าไปนี้นะครับจะถูกเชิญไปให้ข้อมูลและซักถามโดยกรรมการของสหประชาชาติโดยหลังจากนั้นก็จะมีข้อเสนอแนะจากกรรมการของสหประชาชาติซึ่งเราก็น่าจะปฏิบัติตามที่น่าสังเกตอีกนิดก็คือในอนุสัญญานั้นเปิดช่องให้ปัจเจกบุคคลร้องไปได้ด้วยถ้าไม่มีเยียวยาในรัฐแต่การร้องหรือ communications นี่ขึ้นอยู่กับการยินยอมของรัฐรัฐจะต้องแถลงออกมาว่าให้อำนาจในกรรมการของสหประชาชาติที่จะตรวจสอบรัฐในเรื่องการร้องของปัจเจกบุคคลถ้าไม่มีเยียวยาในรัฐนะครับประเทศไทยยังไม่ได้แถลงดังนั้น
ท่านทั้งหลายจะร้องไปสู่สหประชาติโดยตรงไม่ได้ภายใต้สนธิสัญญานี้เนื่องจากประเทศไทยยังไม่แถลงซึ่งอันนี้ก็เป็นการเชิญชวนในอนาคตว่าอาจจะเปิดช่องทางอีกช่องทางนะครับที่ให้เชื่อมได้โดยตรงโดยการแถลงออกมาว่าให้อำนาจกับกรรมการแคปในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่อาจจะร้องแล้วก็สุดท้ายอนุสัญญานี้ถ้ามีข้อพิพาทก็จะนำขึ้นศาลโลกได้นะครับแต่รัฐตั้งข้อสงวนไว้ก็ได้ประเทศไทยได้ตั้งข้อสงวนไว้ครับดังนั้นถ้ามีข้อพิพาทในเรื่องสัญญานี้ขึ้นศาลโลกไม่ได้เนื่องจากมีข้อเสนอนะครับในส่วนที่ฝากไว้อื่นๆนะครับก็คือในส่วนที่เกี่ยวกับการตีความนะครับจะเป็นข้อ3ก็ได้นะครับพัฒนาการการตีความของอนุสัญญานี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับทุกรัฐนะฮะที่น่าฝากคิดโดยคณะกรรมการแคปที่ฝากไว้ข้อหนึ่งก็คือว่าน่าสนใจมากคือคณะกรรมการสหประชาติตีความว่าย่อมคลุมถึงการกระทำที่ไม่ใช่ตัวแทนของรัฐด้วยโดยเฉพาะเอาคอนเซ็ปต์ของ CID มาใช้ดังนั้นคณะกรรมการนี้นะครับในการตรวจตาเนี่ยดูถึงประเด็นอะไรบ้างฮะดูถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการตีเด็กก็ดูได้ตีเด็กในโรงเรียนในบ้านก็ดูได้และแถลงออกมาอย่างชัดมากว่าห้ามตีเด็กในทุกกรณีห้ามมีคอพูดพันธุ์ในชุมชนในทุกกรณีรวมทั้งเด็กด้วยแม้แต่ในบ้านท่านเห็นด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่นี่กรรมการแถลงออกมาแล้วเหมือนกับประกันสิทธิเด็กของสหประชาชาติด้วยนี่คือศาสนาของโลกส่วนในโรงเรียนหรืออะไรจริงๆก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะในเมืองไทยแต่ว่าในบ้านเรายังไม่มีกฎหมายที่เด็ดขาดเรื่องนี้แต่กรรมการนี้ชี้มาชัดมากเพราะฉะนั้นคลุมถึงกรณีที่เกิดในบ้านด้วยนะครับและนอกจากนั้นขยายการตรวจสอบไปรวมถึงเรื่องการประทุษร้ายทางเพศหลายๆกรณีรวมถึงนะฮะการประทุษร้ายต่อแม้แต่กลุ่มที่เรียกว่าอินเตอร์เซ็กซ์มองเพศแบบหลากหลายคือ sexual orientation gender identity ก็คือกลุ่มที่เลือกเป็นอย่างอื่นซึ่งไม่เหมือนกับชีวภาพในช่วงที่เกิดนะครับที่เรียกว่าระหว่างเพศก็ได้มีคำว่าระหว่างเพศเกิดขึ้นด้วยในรายงานของรัฐ intersex นะครับและนอกจากนั้นคลุมถึงบางประเด็นที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงในขั้นต้นคลุมถึงเรื่องค้ามนุษย์ด้วยค้ามนุษย์ก็คลุมนะในการตรวจสอบตรวจตรานะครับและหลายกรณีที่มีการร้องหรือฟ้องโดยปัจเจกบุคคลไปสู่กรรมการนี้ถ้ารัฐให้อำนาจซึ่งประเทศไทยไม่ได้อำนาจนะแต่คดีทั้งหลายจะเกี่ยวกับผู้อพยพลี้ภัยหรือผู้อ้างว่าเป็นผู้อพยพลี้ภัยว่ากลัวที่จะถูกส่งกลับโดยขัดกับมาตรา3ของอนุสัญญานี้ส่งกลับสู่ดินแดนที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเขาคดีล่าสุดอันหนึ่งที่อยู่ในรายงานของสหประชาชาตินะครับมีบุคคลที่ฟ้องหนึ่งรัฐว่าเขากลัวว่าเขาจะถูกส่งกลับอิหร่านเป็นต้นคณะกรรมการเห็นด้วยกับบุคคลนั้นดังนั้นชี้ไปที่รัฐเช่นว่าไม่น่าจะส่งกลับอิหร่านเนื่องจากมีการกลัวว่าถ้าส่งกลับแล้วบุคคลนี้จะถูกทำร้ายในประเทศเช่นว่าจีนเกิดข่าวแล้วแล้วก็มีประเทศอื่นเยอะแยะที่อยู่ในกรอบนี้ดังนั้นจะเกี่ยวกับผู้อพยพลี้ภัยอย่างยิ่งประเด็นที่4นะครับที่ฝากไว้ด้วยความเคารพก็คือที่เกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วเราเป็นภาคีเป็นสมาชิกนะครับของอนุสัญญานี้ผมอยากจะตอบในเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างนี้ฮะ What whenWhere, who, by who, by whom นะครับและอื่นก็ how อะไรก็แล้วแต่คือดูอย่างนั้นว่าเกี่ยวกับอะไรเมื่อไหร่ใครโดยวิธีใดและอื่นๆนะครับดูอย่างนั้นจะได้วิเคราะห์กันง่ายๆในส่วนที่เราเป็นภาคีของอนุสัญญาแคทมีกฎหมายอะไรบ้าง what อะไรบ้างที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือยังเกี่ยวข้องไม่พอและนี้ก็จะเห็นในรายงานของประเทศไทยที่เสนอให้สหประชาชาติแล้วนะครับเป็นต้นข้อหนึ่งก็คือชัดมากว่าในเรื่องวัดในเรื่องกฎหมายซึ่งจะต้องแก้ไขคือเรายังไม่มีนิยามของอะไรคือทรมานและผมทราบว่ามีร่างอยู่นะฮะให้นิยามเหมือนสหประชาชาติแต่ถ้าจะเก่งจริงด้วยความเคารพต้องระบุถึง CRPD ไปด้วยต้องระบุถึง Cruel Inhuman Degrading Crime ไปด้วยคิดว่ายังแต่ฝากไว้ด้วยเพราะสนธิสัญญาไม่ใช่เรื่อง torture เท่านั้นแต่ CID ด้วย
นะครับสองในเรื่องกฎหมายนะครับคือ what กฎหมายที่รับการตระหนักถึงเป็นพิเศษซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงก็คือกฎหมายฉุกเฉินทั้งหลายนะครับแต่ก็ไม่ได้จบเท่านั้นหรอกครับเพราะว่าอะไรฮะถ้าท่านดูดีๆเนี่ยกฎหมายที่ย่อมเกี่ยวข้องมันเยอะแยะไปหมดใครที่อาจจะถูกกักตัวที่ไหนก็อาจจะอยู่ในภัยที่อาจจะถูกทรมานดังนั้นกฎหมายที่เกี่ยวกับการกักแต่อย่างใดก็เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบที่แน่ชัดมากคือกฎหมายคนเข้าเมืองเพราะอะไรฮะสถานที่กักตม.ทราบว่าตม.ไม่ชอบเรียกว่าคุกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็กักก็คือกักนะกฎหมายแพทย์เพราะอะไรฮะเกี่ยวกับการกักบุคคลที่ถูกกล่าววิกลจิต psychiatric wards เป็นต้นกฎหมายเยาวชนสถานเยาวชนและอื่นแล้วเป็นไปได้นะฮะสมมติไปกักที่อื่นในแอบกักก็อยู่ได้นี่นะไม่ว่าจะเป็นพรกฉุกเฉินหรือไม่และเมื่อกี้ผมเรียนแล้วถ้าใช้ CID ด้วยเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับในบ้านก็ได้นะครับในเรื่องการประทุษร้ายประเด็นหนึ่งที่ฝากคิดนะครับในเรื่องกฎหมายซึ่งจะต้องแก้ไขกันก็รวมถึงเรื่อง universal jurisdiction ว่าประเทศไทยจะเอื้อมมือไปสู่การกระทำนอกเขตไหมซึ่งตอนนี้ก็มีการร่างกันอยู่ครับว่าจะมีแนว universal jurisdiction มากยิ่งขึ้นและสำหรับวันนี้ในเรื่องการชดใช้เหยื่อก็มีประเด็นอย่างยิ่งว่ากฎหมายในเรื่องการชดใช้กว้างพอที่อยู่ในกรอบสากลหรือไม่หรือแคบไปทั้งหลายก็ทราบดีเรามีพระราชบัญญัติในเรื่องการชดใช้เหยื่อทางคดีอาญานะครับแต่ประเด็นก็คือว่ากว้างพอหรือเปล่าที่จะครบถ้วนและคลุมถึงเหยื่อทางด้านการประทุษร้ายที่เรียกว่าการทรมานนะครับและกรอบเนี่ยจะเท่ากับสากลหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงตอนหลังนะครับนอกจากนั้นประเด็นอีกอันก็คือว่าถ้าจะเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะในหลายแหล่งเนี่ยก็จะเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะในบางส่วนด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกี่ยวกับทหารประมวลกฎหมายทหารจะเกี่ยวข้องไหมโดยเฉพาะการที่ศาลทหารอาจจะไปเกี่ยวข้องกับบางกรณีโดยเฉพาะถ้ามีคอร์ตมาร์เชลหรือการฟ้องทหารนะครับการเชื่อมโยงกับเรื่องทรมานจะว่ายังไงกันทั้งในเรื่องเนื้อหาและสัญญานะครับสำหรับ when เมื่อไหร่เรื่องนี้จะไปเกี่ยวข้องกับการร้องการฟ้องด้วยเพราะว่าก็เป็นหลักของกฎหมายในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็คือเรามีกาลเวลา prescription period นะครับที่จะต้องฟ้องในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง2ปี10ปีส่วนมากอาญา10ปี12ปีอย่างไรก็ดีถ้ายึดถือว่าการทรมานนั้นเป็นการประทุษร้ายที่หนักหนามากและในบางครั้งถึงขั้นเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติถ้าเป็นถึงขั้นนั้นแล้วในกฎหมายประเทศจะต้องไม่มี prescription period ไม่มี limitation จะต้องไม่มีกาลเวลาที่ต้องดำเนินการฟ้องจะต้องไม่มีอายุความก็ฝากคิดเพราะว่าในกฎหมายไทยยังมีอายุความอยู่นะครับ where ที่ไหนอันนี้น่าคิดมากนะฮะการประทุษร้ายที่พูดถึงเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายที่มากเรามักจะนึกถึงคุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์นะฮะเจ้าหน้าที่ดีๆก็มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องปรับปรุงก็มีคุกแต่จริงๆแล้วกักที่ไหนก็อยู่ในกรอบของการที่ต้องถูกตรวจสอบเมื่อกี้ก็เรียนแล้วนะฮะแม้ทางด้านแพทย์เราก็ลืมไปมีใครไปสำรวจบ้างว่าสถานที่ที่กักบุคคลที่ถูกกล่าวว่าวิกลจิตอ่ะกี่ที่ในประเทศไทยหรือที่บ้านที่ดูแลเด็กอ่ะอาจจะไม่สารพินิจแต่ที่ดูแลเด็กไม่สารพิเศษว่ายังไงกันด้วยนะครับใครโดยใครเหยื่อครอบครัวของเหยื่อโดยใครรัฐะแต่ถ้ามองถึง CID อาจจะมองถึงปัจเจกทั่วไปก็ได้นะครับและบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องซึ่งคนดีก็มีเยอะคนที่ต้องปรับปรุงก็มีเยอะนะครับที่อยู่ในวิสัยก็รวมถึงผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งหลายนะครับตำรวจที่ดีและจะต้องปรับปรุงตม.คนเข้าเมืองทหารราชทัณฑ์ฝ่ายดูแลสารพินิจและอื่นแพทย์สำคัญมาก
แพทย์สำคัญมากเราต้องการแพทย์ที่อิสระที่เข้าไปเยี่ยมสถานที่และที่กล้ารายงานว่าเห็นแผลผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติผู้ตรวจสอบประชาชาติที่จะมาเมืองไทยประเทศนี้นะฮะปีหน้าธรรมดาเวลาเขาเยี่ยมสถานที่เนี่ยเขาจะไปกับแพทย์ของเขาโดยตรงเขาไม่ไปคนเดียวผู้ตรวจสอบจะไปกับแพทย์แต่ต้องการแพทย์ที่อิสระและโปร่งใสส่วนกระบวนการในการตรวจสอบนะครับทั่วไปเราต้องการองค์กรที่อิสระและมีสมรรถภาพทางด้านนี้กรรมการสิทธิ์ก็นั่งอยู่กับเราผู้ตรวจการก็มีในประเทศศาลก็มีกลไกเช่นว่าใช้ได้หรือไม่ในกรอบนี้และที่สำคัญไม่ว่ากลไกไหนนะครับถ้าจะเข้าไปแล้วมีหลัก2 3อย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักของสหประชาชาติ1ต้องมี random checks เข้าไปโดยไม่บอกเคาะประตูเข้าเลยไม่ใช่บอกก่อนผมทราบว่ากรรมการสิทธิ์เยี่ยมแบบกัลยาณมิตรแต่นั้นบอกก่อนเคาะถ้าจริงต้องเคาะเข้าเลยไม่ต้องบอก2สัมภาษณ์บุคคลได้โดยตรงแบบ private และปกป้องสิทธิ์ของเขาด้วยในเรื่องบุคคลนี่คือหลักทั่วไปนะครับประเด็นฝากคิดในเรื่องอื่นนะครับในเรื่องประเทศไทยก็รวมถึงผลลัพธ์ของกฎหมายฉุกเฉินพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินกฎหมายการศึกกฎหมายอาญาทั่วไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ terrorismและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความมั่นคงใหม่นะครับก็ทราบกันอยู่ดีถ้าพระราชกำหนดฉุกเฉินบวกกับกฎหมายการศึกก็จำจะเรียกกักตัวได้ถึง37วันการประทุษร้ายทั่วไปในโลกนี้มักจะเกิดขึ้นใน7วันแรกดังนั้นประเด็นก็คือว่าจะทำยังไงให้ถึงศาลโดยเร็วไม่ใช่37วันการถึงศาลโดยเร็วนี้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ด้วยไม่งั้นท่านก็จะถูกกล่าวหาได้ง่ายว่ามีการประทุษร้ายใน30กว่าวันนะครับสิทธิมนุษยชนเอื้อต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับท่านที่เคารพและประเด็นที่ตามมาก็คือเข้าถึงครอบครัวไหมโดยเฉพาะใน3วันแรกปัจจุบันก็เข้าถึงจากการยืดหยุ่นของทหารก็ต้องขอบคุณนะฮะท่านส่วนใหญ่เข้าถึงทนายไหมใน3วันแรกยังไม่เข้าก็เชิญมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดให้เข้าถึงในการใช้กฎหมายเช่นว่านะครับเข้าถึงศาลปัจจุบันก็37วันอยู่ซึ่งเราต้องการให้เร็วกว่านั้นนะครับและอีกประเด็นก็คือว่าเหยื่อทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งครอบครัวเนี่ยถ้ามีคอร์ทมาร์เชลในศาลทหารเนี่ยเข้าถึงศาลทหารไหมโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นโจทย์ด้วยกันคำตอบก็คือรอคำตอบอีกประเด็นที่ตามมาก็คือสภาพของการกักซึ่งวันนี้เรามีหลักเกณฑ์เยอะแยะห้ามกักเดี่ยวนะกรรมการสหประชาติก็ไม่เห็นด้วยกับ solitary confinement ห้ามกักในดาร์ครูมในสถานที่มืดก็ห้ามกักนะครับและหลักเกณฑ์มีเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะหลักเกณฑ์สหประชาติในเรื่องการปฏิบัติต่อนักโทษทั้งหลายรวมทั้งการแยกระหว่างบุรุษและสตรีต้องแยกระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กต้องแยกและมีการเอื้อเฟื้อต่อสตรีเป็นพิเศษและนอกจากนั้นเรามีปัจจุบันนี้หลักเกณฑ์ของสหประชาติที่เรียกว่า Bangkok Rules เกิดที่เกี่ยวกับเมืองไทยนะครับกรุงเทพที่เอื้อเป็นพิเศษต่อนักโทษสตรีครับที่ฝากไว้อีกประเด็นที่ฝากไว้นะครับคือพันธนาการสหประชาติโดยเฉพาะกรรมการสิทธิของสหประชาติได้พูดไว้แล้วว่าไม่เห็นด้วยการใช้พันธนาการโดยเฉพาะขาในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มยกเว้นการใช้แล้วคือไม่ใช้โดยบางที่คิดว่ามีเหตุอันควรอ้างได้ว่าไม่ต้องใช้อยากจะเห็นว่าเป็นนโยบายทั่วไปเลิกใช้พันธนาการโดยเฉพาะทางขาครับและแม้แต่พันธนาการทางมือเนี่ยสหประชาติเองก็ตรวจตราอยู่เสมอนะครับพยายามให้ใช้วิธีอื่นและในสถานพยาบาลที่เรายังเข้าไม่ไปถึงนักที่กักตัวบุคคลที่ถูกกล่าวเป็นวิกลจิตสหประชาติได้พูดแล้วว่า instrument of restraint ที่มัดหรืออะไรเนี่ยให้ใช้น้อยที่สุดและให้ใช้วิธีอื่นนะครับสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวว่าวิกลจิตและน่าจะต้องมีคำชี้แนะให้ชัดแก่เจ้าหน้าที่ว่านอกจากผิดแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดต้องรับผิดชอบด้วยตนเองนะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่สั่งมาก็ผิดและไม่น่าจะทำตามคำสั่งเช่นนั้นถ้าให้มีการประทุษร้ายนะครับสุดท้ายนะครับที่มาในเรื่องประเทศไทยก็คือเรื่องการบังคับใช้ที่ขึ้นอยู่กับคุณภาพการบังคับใช้และในเรื่องเยียวยาก็คือ
ชดใช้และอื่นๆเรามีคำชี้แนะจากธรรมชาติซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับว่า remedy หรือเยียวยาหรือ redress คืออะไรซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษนะฮะ restitution คืนสู่สภาพก่อนนะครับ compensation การชดใช้สินหมายทดแทน rehabilitation คือฟื้นฟู satisfaction คือเพียงพอใจซึ่งอาจจะคลุมถึงการชดใช้ทางจิตใจและอื่นๆด้วยทางศีลธรรมและ non repetition คือการสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุอีกนะครับบวกกับการเข้าถึงข้อเท็จจริงและความจริงอันนี้เป็นหลักทั้งนั้นนะครับของสหประชาชาติซึ่งย่อมขยายความเข้าใจในประเทศไทยสุดท้ายนะครับที่ผมขอฝากไว้สำหรับอนาคตก็คือแนวโน้มที่น่าจะเป็นไปซึ่งขอฝากไว้เป็น8ประเด็นเป็นหลักในเรื่องจะเรียกว่า strategy หรือกลยุทธ์ในการกันและแก้ประเด็นเช่นว่า 1. กฎหมายที่เป็นคุณเมื่อกี้ผมเรียงตับแย่ๆแล้วนะครับว่ากฎหมายที่เป็นคุณน่าจะเป็นอะไรบ้างรวมทั้งการปฏิรูปกฎหมายน่าจะต้องมีนิยามของการทรมานที่ต้องห้าม universal jurisdictionน่าจะต้องมีกฎหมายที่เอื้อต่อมาตรา3 non refoulement ห้ามส่งกลับดินแดนที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเขาเป็นต้นซึ่งยังขาดไว้ 2. นโยบายที่เป็นคุณต้องให้ชัดจากทุกหน่วยงานว่าการประทุษร้ายเช่นว่าผิดและเจ้าหน้าที่ที่กระทำก็ต้องรับผิดชอบโดยตนเองด้วยห้ามฟังคำสั่งที่ผิด superior orders ผิดต้องมีการรับผิดชอบเกิดขึ้น 3. เรื่อง enforcement implementation พยายามให้คดีโปร่งใสนะฮะตอนนี้ติดตามคดีค่อนข้างจะยากในงานของประเทศไทยที่เสนอให้สหประชาชาตินั้นคดีที่อ้างถึงในเรื่องนี้เนี่ยน้อยมากโดยเฉพาะคดีที่อาจจะเกี่ยวกับเยียวยานะครับสำหรับเหยื่อและครอบครัว 4. กลไกที่เป็นคุณและบุคลากรที่เป็นคุณผมไม่ได้เป็นคนที่เสนอว่าต้องมีกลไกใหม่เสมอแต่กลไกที่มีอยู่ในมือแล้วที่อ้างแล้วเมื่อกี้นะครับสามารถทำงานเช่นว่าหรือเปล่าที่เข้าไปเคาะโดยเข้าถึงบุคคลโดย private และเคารพสิทธิ์ของเขาด้วยทางด้าน privacy ทำได้จริงหรือเปล่าเพราะปีหน้า special reporter ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติจะมาแล้วก็ธรรมดาเขาเคาะที่ไหนก็ได้5ทรัพยากรแน่นอนเกี่ยวกับงบแต่บางทีก็ไม่งบงบที่ใช้สำหรับเรื่องนี้เนี่ยที่จะเรียกว่างบสำหรับกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับโคกราชทันน่าจะโอนไปส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ non custodial care คือในหลายกรณีไม่น่าจะอยู่ในคุกเลยใช้วิธีอื่นชำระออกไปสมานฉันท์และอื่นงบแบ่งไปบ้างไม่จำเป็นต้องเพิ่ม 100% หรอกแบ่งให้เป็นคุณหลายคดีที่จบอยู่ในคุกไม่จำเป็นที่อยู่ในนั้นเลยไม่น่าจะต้องอยู่ในแล้วปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเยาวชนนั้นพ.ร.บ. 53ใหม่กับศาลเยาวชนก็พยายามชำระออกไปไม่ต้องไปอยู่ในศาลพินิจนะครับ 6. ระบบการตรวจตราและข้อมูลจำเป็นต้องมีนะครับและปีหน้าผู้ตรวจตราของสหประชาชาติก็จะเข้าประเทศไทยบวกกับเพิ่มพูนระบบภายในของเราด้วย 7. ในการศึกษาและสร้างสมรรถภาพฝึกอบรมก็ดีล่ะครับฝึกอบรมก็ง่ายหน่อยแต่ทำยังไงที่สร้างจิตใจอย่างแท้จริงไม่ใช่มาฝึกแล้วก็หายไปเลยนะครับการสร้างทักษะและความประพฤติที่เอื้อสำคัญมากอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ได้มานั่งประนามเจ้าหน้าที่ไม่ใช่นะครับเรามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะที่ดีทำงานให้ดีขึ้นดังนั้นการวางหลักเช่นว่าการเข้าถึงศาลเนี่ยเป็นคุณต่อเจ้าหน้าที่ถ้าเข้าโดยเร็วสำคัญมากส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ค่อยดีนะก็มีในโลกนะครับการลอยนวลก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องต่อต้านด้วยและสุดท้าย8การมีกระบวนการที่มีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งวันนี้ก็เป็นพลวัตอันนั้นส่วนหนึ่งการที่ประชาชนเข้าถึงสถานที่ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยโดยเฉพาะ NGO และคณะที่เข้าไปช่วยตรวจตราตรวจสอบและสร้างพลังรวมทั้งการช่วยอบรมนะครับและมีกิจกรรมด้วยกันถ้าเป็นเช่นนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยความเคารพว่าวันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึงเหยื่อและครอบครัวเขานะครับไม่ต้องมองไกลนะมองใกล้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลก็เกี่ยวกับเราเองทุกคนนะครับขอบคุณครับ